ล้มลงไปครับเข่านะฮะเข่าเข่าบิดบิดเลยนะครับโดนเตะนะฮะเตะเหมือนกับเตะแบบเฉียดเฉียดไปโดนข้างในใช่ไหมนี่ฮะข้างในใช่ไหมอย่าไปใช้นะโอ้นี่ฮะจังหวะนี้นี่ฮะไอ้ที่บวมปิ่นขึ้นมาเนี่ยตรงกระดูกเข่านะฮะนี่คุณหมอก็ต้องมีน้ำแข็งไหมก่อนน้ำแข็งมาหน่อยน้ำแข็งเลยนะเก็บไปเนี่ยกี่สเปรย์โอ้โหหมดยกสี่นี่จริงจังจริงจังด้วยนะฮะนี่ฮะจังหวะมันจะไม่ของเลยครับคอนคอนได้ป่าวคอขาได้ไหมโมจิบ้านะฮะเรียนเข่าโมจิบ้าจริงจังโอ้โหนะหมอครับอาการเบื้องต้นเป็นไงบ้างครับหมอครับเดี๋ยวดูต้องดูอีกทีก่อนนะดูดีก่อนครับผมก็มันมีตรงไหนที่หลุดหรืออะไรจะเองครับสมมุติจังหวัดนั้นเนี่ยมันเจ็บเลยใช่ไหมครับมันเจ็บตั้งแต่ที่เขาเกี่ยวขายกสี่แล้วครับยกสี่แล้วก็ถึงเวลาเขาเกี่ยวซ้ำอีกทีนึงพุ่งเจ็บจี๊ดขึ้นมาเลยครับแล้วจังหวัดที่โดนเตะเมื่อสักครู่นี้คือไม่เกี่ยวอะไรกันเลยไม่เกี่ยวเลยครับเจ็บมาตอนนี้ตั้งแต่ยกสี่ครับจากโซนแรกมาเกี่ยวลูกสองที่ล้มมาครับถ้าเริ่มเจ็บแล้วถึงมาเกี่ยวอีกทีนึงพุ่งมันบิดไปเลยครับเป็นกำลังใจให้นะเป็นกำลังใจให้ที่เลี้ยงมาถอดด้วยนะครับมันอาการอะไรไงครับน้องตอนนี้ความรู้สึกตอนนี้ครับอาการมันปวดอยู่ข้างในครับมันปวดอยู่ข้างในอ่ะมันเอ็นขาไหมน้องไม่รู้นะครับว่าเหมือนมันพลิกอ่ะเหมือนมันพลิกใช่ไหมครับหัวเข่าบวมมากมันเอ็นมันพลิกหรืออะไรอย่างนี้ยอมแล้วก็ถอดแล้วก็ถอดแล้วก็ถอดใครไม่เกี่ยวข้องอย่าเพิ่งลงนะคะใครไม่เกี่ยวข้องครับผมไม่ก่อนอย่าเพิ่งลุกตอนนี้ตอนที่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